สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการล้างแอร์แบบดูแล้วทำเป็นแน่นอนแล้วก็รีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Pro Energy รุ่น B1 รวมถึงมีการสรุปที่ท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับก็ทุกๆบ้านก็อาจจะกำลังคิดถึงการล้างแอร์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดด้วยนะครับบางทีเราก็เป็นกังวลจุดหนึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการล้างแอร์ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองแล้วก็จะมาพูดถึงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มาเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับผมเครื่องนี้เป็นยี่ห้อ Flow Energy รุ่น B1 นะครับเรามาดูข้างในกันในกล่องก็จะแถมปลั๊กกันดูด PRCD มาด้วยนะครับผมเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยข้อนี้ผมชอบแฮะเพราะว่าเขาคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานมาด้วยนะครับผมในนี้ก็ยังมีสายฉีดน้ำแรงดันสูงมาด้วยความยาว10เมตรทนได้ถึง 2,610 PSI หรือว่า180บาร์นะครับตรงหัวต่อเป็นแบบสวมเร็ว14มิลทั้งสองข้างเลยแล้วก็สายน้ำเข้าเป็นสายยาง2ชั้นแบบถัก 1.5 เมตรแล้วก็ตัวปืนฉีดน้ำนะครับรูน้ำเข้าจะเป็นคอปเปอร์สวมเร็วขนาด14มิลนะครับแล้วก็ข้างในตัวปืนก็จะเป็นทองเหลืองแล้วก็ตรงสายน้ำออกนะครับก็จะเป็นเกลียวขนาด M14 คูณ 1.5 แล้วก็จะมีปลายปากกระบอกปืนอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับฉีดเป็นเส้นหรือว่าฉีดฝอยก็ได้นะครับคู่มืออันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวกรองของช่องน้ำเข้านะครับแล้วก็หัวสวมเร็วที่เอาไว้ต่อกับสายยางช่องน้ำเข้าแล้วก็ตัวกรองที่ใช้กับสายยางตรงน้ำเข้าเอาไว้ดูดน้ำจากถังคราวนี้มาดูตัวเครื่องกันครับเครื่องนี้ก็ประมาณ12กิโลได้ตามสเปคของเครื่องนี้มอเตอร์ข้างในเนี่ยจะเป็นมอเตอร์อินดักชันเป็นทองแดงแท้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความทนทานแล้วก็การใช้งานที่ยาวนานได้ตัวปั๊มก็จะเป็นทองเหลืองเป็นแบบ3เสื้อสูบแล้วก็สามารถที่จะดูดน้ำได้ข้างในก็จะเคลือบกันสนิมเอาไว้ด้วยนะครับตรงฝั่งท่อน้ำเข้าก็จะเป็นเกลียวตรงฝั่งน้ำออกก็จะมีหัวคอปเปอร์ทองเหลืองที่เป็นสวมเร็วมาให้ขนาด14มิลตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดที่เขาทำกันน้ำมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งตรงนี้จะเป็นเทอร์โมสวิตช์ที่เอาไว้ถ้าเกิดว่าเครื่องมีความร้อนสูงเนี่ยมันจะตัดการทำงานให้เองนะครับแล้วก็ทำกันน้ำมาด้วยแล้วส่วนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวก็คือว่ามีหน้าปัดสำหรับบอกแรงดันด้วยตรงนี้หน้าปัดบอกเป็น MPA ก็คือเมกะพาสคาล1 MPA เท่ากับ10บาร์จะมีส่วนปุ่มที่ปรับแรงดันแบบละเอียดได้ตามเข็มก็คือเพิ่มแรงดันหมุนทวนเข็มก็คือลดแรงดันโอเคจากที่เห็นไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันปกติตัวปลั๊กกันดูดเขาจะขายแยกนะครับเขาใส่มาให้เลยเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเราก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนว่ามันทำงานยังไงนะครับตัวปลั๊กกันดูดของ Flow Energy เราก็จะเห็นสัญลักษณ์ L ก็คือ Line นะครับสัญลักษณ์ N ก็คือนิวตรอนก่อนการใช้งานที่ต้อนรับไฟของเพื่อนๆเราต้องมาเทสก่อนว่ารูไหนเป็นลายรูไหนเป็นนิวตรอนแล้วก็เอาไขควงวัดไฟจับที่ก้นมันแล้วก็ลองเทสดูอันนี้เราต้องเทสก่อนทุกครั้งนะครับผมเพราะบางทีข้างในมันอาจจะสลับสายกันก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจิ้มแล้วมีไฟติดที่ตรงไขควงอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นสายลายหรือว่าสายมีไฟถ้าเกิดว่าจิ้มแล้วเงียบอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นสายนิวตรอนคราวนี้เราก็จำเอาไว้ก็เสียบให้ถูกขาลายไปรูลายขานิวตรอนไปรูนิวตรอนนะครับหลังจากเสียบแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้มีไฟสีแดงขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีไฟแล้วก็กดปุ่มเปิดตรงนี้แล้วก็ก่อนการใช้งานเราอาจจะกดปุ่มสีเหลืองเนี่ยเป็นปุ่มทดสอบว่ามันสามารถที่จะตัดไฟได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นว่าไฟแดงหายไปแล้วก็แสดงว่ามันตัดไฟแล้วนะครับโอเคผมจะทดสอบคร่าวๆให้ดูด้วยหลอดไฟตัวนี้ตรงนี้อันตรายนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับผมเราจะเห็นว่ามีไฟอยู่ตรงนี้แล้วผมเอาสายไฟอีกเส้นหนึ่งที่ผมเอาไปปักลงดินเอาไว้แล้วเรามาจิ้มดูให้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆไฟรั่วดูนะครับอันนี้มันก็จะคล้ายๆผมเอามือไปแตะสายที่มีไฟแล้วไฟรั่วผ่านตัวผมไปลงดินตัวปลั๊กนี้มันก็จะตัดการทำงานให้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้กับเครื่องฉีดน้ำแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟรั่วขึ้นมาตัวนี้ก็จะช่วยในการตัดไฟให้นะครับผมแต่ว่าปลั๊กตัวนี้จะไม่ป้องกันในกรณีที่เราแตะสายลายกับนิวตรอนพร้อมกันไฟมันจะไม่ตัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองล้างพื้นดำๆตรงนู้นนะครับอันนี้สายไฟยาว2เมตร80เซนอันนี้เราก็มาเสียบได้เลยตัวปลั๊กกันดูดไม่กันน้ำนะครับเราต้องเอาไปไกลๆหน่อยจากนั้นเราก็เอาตัวกรองมาใส่ตรงรูน้ำเข้าแล้วก็ตัวสายยางนะครับอันนี้ผมต่อตรงกับก๊อกน้ำแล้วก็สายฉีดน้ำแรงดันนะครับตัวนี้มันเป็นคอปเปอร์สวมเร็วอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดันแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปสายอีกด้านหนึ่งเป็นสวมเร็วเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตรงตัวปืนเราสามารถที่จะถอดหัวมันออกมาก่อนได้คราวนี้เราก็ไปเปิดน้ําแต่อย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับให้เราทําการฉีดน้ําก่อนตรงนี้เพื่อเป็นการไล่อากาศที่อยู่ข้างในตัวเครื่องแล้วก็สายออกให้หมดก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าน้ําออกอย่างนี้คือโอเคละจากนั้นเราก็เปิดเครื่องนะครับ
แล้วเราก็หมุนเพิ่มแรงดันตอนที่เราหมุนให้แรงดันเกิน30บาร์ตัวระบบออโต้สต็อปมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะตัดการทำงานของมอเตอร์ให้เรามาดูวิธีการปรับแรงดันกันเราก็ฉีดน้ำค้างไว้เครื่องนี้มีจุดเด่นที่เราสามารถปรับแรงดันละเอียดได้แล้วก็มีหน้าปัดบอกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้างพื้นเราอาจจะใช้แรงดันร้อยกว่าบาร์แต่ว่าถ้าล้างแอร์ล้างรถเนี่ยเราก็จะใช้ไม่เกิน80บาร์โอเคเท่าที่ผมทดลองหมุนไปที่ความดันแรงสุดมันขึ้นไปถึง21นะครับนั่นหมายถึง210บาร์ตรงนี้ผมไปตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายมาแล้วนะครับซึ่งเกียร์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าแรงดันสูงสุดมาอยู่ที่150นะครับผมโอเคผมปรับแรงสุดเลยเดี๋ยวมาทดสอบการล้างพื้นกันอันนี้เป็นการทดสอบการล้างพื้นฉีดที่แรงดันสูงสุดเป็นเวลา10กว่านาทีแบบกดต่อเนื่องตามที่ผู้ผลิตเขาบอกว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงเลยนะครับหลังใช้ผมมาจับที่มอเตอร์ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับแสดงว่ามอเตอร์เนี่ยของแท้ครับทนงานหนักได้ตรงนี้ระวังนิดนึงผมฉีดพลาดไปโดนผนังนี่สีหลุดเลยนะครับผมแรงมากเดี๋ยวผมปรับแรงดันลดลงแล้วก็ฉีดหน่อยนะครับไวมากขาวจั๊วขั้นตอนการเลือกใช้ก็สำคัญนะครับให้เรามาปิดสวิตช์ก่อนแล้วเราก็ปิดน้ำแล้วเราก็กดไกปืนเพื่อลดแรงดันน้ำในระบบก่อนนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะปลดสายได้แล้วเราก็ปลดสายจากเครื่องถ้าเกิดว่าเราจะเอาเครื่องไปเก็บนะครับผมแนะนำให้ถอดตัวกรองตัวนี้ออกแล้วเราก็เอียงเครื่องให้น้ำออกมาจากตัวปั๊มให้หมดจากนั้นเราก็ยกไปเก็บได้ตรงนี้ก็จะช่วยยืดอายุการทำงานของปั๊มด้วยนะครับผมโอเคเราก็จะมาล้างแอร์ตัวนี้เป็นของ Mitsubishi Mr. Slim Econo Air นะครับอย่างแรกเลยห้ามลืมปิดเบรกเกอร์ก่อนถอดหน้ากากขึ้นมาก่อนแล้วก็แผ่นฟิลเตอร์เราก็จะมาต่อด้วยบานสวิงค่อยๆเลื่อนลงมาตรงนี้จะมีสลักอยู่2อันแล้วก็ค่อยๆปลดบานสวิงออกมาปลดออกมาจากอีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ให้เราปลดออกมาเราจะเห็นสกรูนะครับนี่ด้วยนะครับแล้วเราก็คลายออกมาได้เลยจากนั้นตอนที่ถอดหน้ากากเราก็จับสองข้างนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับหน้ากากออกมาแล้วพอข้างล่างหลุดแล้วเราก็มาจับข้างบนเราต้องค่อยๆขยับซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยแล้วมันจะหลุดออกมาเองนะครับผมตรงส่วนนี้จะเป็นชุดควบคุมเราต้องถอดสายไฟที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์บาร์สวิงเราดันตัวนี้แล้วก็ค่อยๆปลดมันออกมาแล้วเราจะเห็นสายไฟที่มันเกี่ยวกับมอเตอร์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะปลดออกมาแล้วจะเห็นว่ามันแยกจากกันได้ตรงนี้จะเป็นท่อน้ำทิ้งที่ต่อไปที่ฐานน้ำทิ้งให้เราเอานิ้วล้วงขึ้นไปแล้วก็ปลดสลักแล้วก็เราสามารถที่จะดันท่อน้ำทิ้งออกมาได้เนี่ยครับสลักตัวนี้ตัวฐานน้ำทิ้งเนี่ยมันจะมีสลักแค่ข้างล่างมีตรงจุดนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้เราเริ่มจากปลดทั้ง3จุดตรงนี้ออกมาก่อนหลังจากหลุดแล้วเราก็เอา2มือนะครับจับทั้ง2ข้างแล้วเราก็ค่อยๆขยับซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะหลุดออกมาง่ายๆนะระวังนิดนึงมันจะมีน้ำอยู่ข้างในนะครับผมเราก็จะเห็นฝุ่นที่มันไปค้างอยู่ตรงนี้คือส่วนคอยด้านหลังก็เห็นว่ามันก็ค่อนข้างมีฝุ่นไปอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเอาถุงพลาสติกมาคลุมส่วนที่เป็นแผงไฟทั้งหมดนะครับแล้วปกติตอนที่เราไปล้างแอร์ตามห้องต่างๆมันก็จะไม่มีก๊อกเอาไว้ต่อสายยางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาต่อน้ำจากถังเอานะครับผมก็ถังอย่างนี้แล้วก็เอาฝักบัวที่น่าจะมีทุกห้องน้ำอยู่แล้วนะครับเอามาเปิดน้ำใส่แล้วก็เอาสายสวมเร็วมาต่อถังน้ำเข้านะครับแล้วก็ตรงปลายสายแล้วก็ใส่ตัวกรองแล้วก็จุ่มลงในถังเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ำจากฝักบัวเอาไว้เลยนะครับส่วนถังเราเตรียมเอาไว้9ลิตรก็พอก็ต่อสูบเร็วนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วให้เรากดไกปืนค้างเอาไว้แล้วเราก็มาเปิดเครื่องนะครับโอเคถ้าเกิดว่าน้ำออกอย่างนี้ก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับเราใส่ปลายปืนเสร็จปุ๊บก็ใช้ได้เลยสำหรับการล้างแอร์เราก็ปรับให้เป็นน้ำกระจายแรงดันน้ำที่เหมาะกับการล้างแอร์เนี่ยจะไม่เกิน80บาร์ก็จะประมาณไม่ถึงเลข10ประมาณนี้ก็พอนะครับต่อไปเราก็เตรียมถัง9ลิตร2ใบแล้วก็ผ้าใบล้างแอร์ผ้าใบล้างแอร์มันก็ค่อนข้างสำเร็จรูปนะครับแล้วก็เอามาใส่ในถังได้เลยตอนที่เราจะฉีดน้ำเราก็เอาผ้าขนหนูพับๆแล้วเราก็อุดเข้าไปที่พัดลมกงกระรอกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันหมุนถ้าเกิดว่าพัดลมหมุนเยอะนะครับผมมันจะทำให้มอเตอร์มันมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นตลอดการล้างแอร์เราต้องไม่ให้พัดลมมันหมุนหรือว่าห้ามหมุนเร็วเด็ดขาดนะครับโอเค
แล้วเราก็เอาน้ำไปถีบหัวล้างแอร์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะมาต่อปืนตัวนี้ได้โดยที่เราถอดปากกระบอกมันออกตัวนี้มันเป็นเกลียวเท่ากันนะครับเป็น M14 × 1.5จากนั้นเราก็สามารถที่จะล้างข้างหลังได้ง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะหมุนสมมติว่าเราจะฉีดพัดลมถ้าเกิดว่าเราฉีดถ่านน้ำทิ้งด้านหลังน้ำจะออกมาที่รูนี้นะครับแล้วก็ผสมน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจานประมาณ20ปั๊มพยายามให้เข้ากันแล้วเราก็ฉีดเป็นการทำความสะอาดถ้าเกิดว่ามีพวกคราบมันมาติดที่คอยนะครับผมแล้วก็ตรงพัดลมด้วยแล้วก็ฉีดให้ทั่วเลยทั่วแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเอาไว้สัก 5-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกกันนะครับแล้วก็จะฉีดไล่ตะกอนที่อยู่ในท่อน้ำทิ้งออกไปด้วยนะครับผมจากนั้นเราอาจจะปล่อยให้แห้งสัก5ชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดว่ามีตัวเป่าลมก็เอามาเป่ามันก็จะแห้งเร็วขึ้นก่อนที่เราจะเป่าลมเราก็เอาผ้ามาอุดเอาไว้ก่อนก็เหมือนเดิมอย่าให้พัดลมหมุนแล้วเราก็เป่าลมแล้วเราก็สามารถที่จะเป่าลมอัดเข้าไปในท่อน้ำทิ้งได้นะครับนี่ก็เรียกว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงส่วนพัดลมข้างหลังแผ่นกองแล้วก็เอาตัวกองฝุ่นละเอียดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ฉีดได้เลยการฉีดน้ำล้างถ่านน้ำทิ้งเราห้ามฉีดน้ำไปโดนมอเตอร์บานสวิงแล้วก็ตรงสายไฟนะครับให้เราจับในรูปแบบนี้แล้วเราค่อยฉีดเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วนะครับสำหรับถ่านน้ำทิ้งเราสามารถทำได้2แบบแบบแรกก็คือเราเสียบเข้าไปในช่องรูน้ำทิ้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยสอดเข้าไปหรือว่าเราสามารถที่จะสอดเข้าไปก่อนแล้วก็สอดรูน้ำทิ้งทีหลังก็ได้อย่างเช่นผมสอดเข้าไปที่รูน้ำทิ้งก่อนแล้วเราก็ค่อยๆสอดถ่านน้ำทิ้งเข้าไปอีกทีนึงถ้าสลัก3ตัวนี้มาสามารถที่จะเข้าล็อกไปได้ก็คือโอเคนะครับในวันแน่นแล้วแล้วก็ตรงรูท่อน้ำทิ้งแล้วก็ดูว่ามันใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าคราวนี้ก็จะเป็นตรงที่ต่อไฟแล้วก็เสียบตัวคอนเนคเตอร์เข้าไปที่รูเดิมจากการเก็บสายเข้าไปอยู่ในช่องเดิมนะครับ Thank you ขอบคุณค่ะจากนั้นเราก็ใส่หน้ากากเข้าไปจากนั้นก็ขันสกรูเข้าไปนะครับสำหรับตัวบานสวิงเราก็จะใส่เข้าไปที่แกนมอเตอร์ก่อนนะครับฝั่งนี้เราก็เลื่อนสลักล็อกเข้าไปแล้วก็สลักตรงกลางขอบคุณค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์แล้วก็หน้ากากนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดการแอร์ตัวนอกก่อนนะครับคราวนี้เรามาที่แอร์ตัวนอกนะครับแล้วก็จะถอดตะแกรงหน้ามันออกมาก่อนสำหรับแอร์ตัวนอกของบางบ้านมันอาจจะติดอยู่ที่จุดที่อันตรายนะครับอย่างเช่นข้างนอกห้องข้างนอกชั้น10ให้เราพิจารณาด้วยนะครับผมแล้วเราก็ถอดฝาข้างบนด้วยนะครับใช้แปรงนะครับในการปัดพวกฝุ่นที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยปัดออกไปก่อนบางทีมันมีพวกแมลงมาทำรังอยู่แล้วก็พวกจิ้งจกเนี่ยบางทีมันก็ชอบเข้ามาเหมือนกันจากนั้นเราจะใช้ประแจเบอร์10ถ้าเกิดว่าเราจะคลายล็อกเราต้องหมุนตามเข็มนะครับมันจะแตกต่างจากเกลียวอย่างอื่นแล้วเราก็ใช้2มือจับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆให้เราเอาถุงพลาสติกมาคุมมอเตอร์เอาไว้นะครับเราต้องคุมข้างหน้าแล้วก็คุมอ้อมเข้าไปข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะฉีดน้ำเราก็เอาฝามาปิดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันน้ำย้อนเข้าไปทางกล่องไฟฝั่งนี้แล้วเราก็สามารถที่จะฉีดคอยได้เลยนะครับผมโอ้โหดูไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าฝุ่นเพียบเลยครับออกมาดำปี๋เลยนะครับก็ใช้น้ำยาตัวเดียวกันนะครับฉีดทิ้งไว้เลยประมาณ 5-10 นาทีประมาณ10นาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฉีดล้างกันตะกี้ที่เราล้างคราบออกมาเต็มกำแพงเลยเดี๋ยวเราล้างซะหน่อยตรงแกนมอเตอร์ของตัวนี้มันจะมีร่องอยู่ให้เราเล็งให้ตรงกับตัวร่องที่มันอยู่ด้านในของพัดลมแล้วตัวนี้เราต้องหมุนทวนเข็มมันถึงจะใส่เข้าไปได้แล้วเราก็ขันให้พอแน่นก็พอนะครับตึงแล้วก็โอเคแล้วก็นักะใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดสอบดูกันว่ามันยังเปิดติดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์โอเคสำหรับขั้นตอนนี้เรามั่นใจได้ว่าบานสวิงไม่มีปัญหานะครับ
ตอนนี้แอร์ก็สามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับผมแล้วก็มาพร้อมลมเย็นสดชื่นจากที่ผมใช้งานมาก็สรุปได้ดังนี้สิ่งที่ผมชอบอย่างแรกก็คือเขาออกแบบมาได้ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ในการที่กันน้ำรอบๆทั้งทางด้านสวิตช์แล้วก็พวกเทอร์โมสวิตช์ต่างๆแล้วก็ในกล่องที่แถมปลั๊กกันดูดด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะทำให้เราใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าเกวัดแรงดันตัวนี้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราใช้แรงดันอยู่ที่เท่าไหนแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่30บาร์ถึง150บาร์เลยถ้าเกิดว่าเราปรับความแรงสูงสุดถ้าเกิดว่าฉีดโดนสีนี่4ลอกเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่3ก็คือความแรงแล้วก็การใช้งานได้ต่อเนื่องจากที่ทดสอบการใช้งานต่อเนื่องแล้วก็การใช้งานทั้งวันตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีหยุดไปกลางคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับงานหนักด้วยแล้วก็ข้อ4ก็คือว่าตรงข้อต่อของสายน้ำเป็นแบบคอปเปอร์สวมเร็วทั้งที่ตัวปืนแล้วก็ที่ตัวเครื่องนะครับทำให้เราสามารถที่จะต่อสายแล้วก็ปลดสายได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริการนะครับอันนี้ตอนที่ผมได้มาแล้วผมมีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวข้องกับตัวเครื่องนะครับทางผู้ขายเขารวมทีมมาช่วยกันตอบเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผู้ขายเขามีความจริงใจในการให้บริการแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับส่วนข้อสังเกตก็จะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าตัวหน้าปัดมันอ่อนไปนิดนึงนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการมีหน้าปัดเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าความแรงของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็สามารถกำหนดได้แม่นยำแล้วก็อย่างที่2ก็คือสายไฟเนี่ยยาวแค่ 2.8 เมตรถ้าถามผมเนี่ยอยากจะได้สักประมาณ5เมตรนะครับผมมันก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกันนะครับผมแล้วก็เอาสายมาต่อพ่วงได้แล้วตรงจุดที่3ก็คือว่ามันมีแต่ปืนสั้นนะครับมันไม่มีต่อยาวตอนล้างพื้นเราอาจจะเมื่อยนิดนึงแต่ว่าด้วยความแรงแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับผมสำหรับราคาค่าตัวที่หน้าเว็บจะอยู่ที่ 4,800 บาทแล้วก็มีแถมปลั๊กกันดูดเข้ามาในกล่องด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทละผมก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้เทคนิคในการล้างแอร์แล้วก็ได้ข้อมูลครบในการที่เลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับสำหรับคำถามหรือว่าติชมยังไงก็รบกวนคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมมาตอบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ